วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะในค่ำคืนบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนกันด้วยค่ะคือวันศุกร์9กุมภาพันธ์2567กับเรา2คนเช่นเคยนะคะคุณแพรณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้นะคะไปจนถึงสัปดาห์หน้าอาจจะทำให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในโซนเอเชียซบเซาลงไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีหลายประเทศหยุดในช่วงเทศกาลนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะเอาเรื่องแรกเลยนะคะมุมมองเชิงบวกต่อที่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาค่ะณปัจจุบันมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้กังวลใจกันว่าเศรษฐกิจอาจจะพบกับภาวะการถดถอยหรือชะลอตัวแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะในมุมมองของบรรดา CEO ของสหรัฐอเมริกานั้นระบุบอกว่าเศรษฐกิจนั้นน่าจะดีกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมีการทำความสำรวจนะคะการสำรวจโดยทางด้านของคอนเฟอเรนซ์บอร์ดที่ได้มีการประเมินถึงมุมมองความคิดเห็นต่างๆสะท้อนออกมาผ่านดัชนีความเชื่อมั่นของบรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ในสหรัฐค่ะระบุบอกว่าในไตรมาสที่1 นะคะ CEO ส่วนใหญ่เนี่ยมองเห็นภาพเชิงบวกมากขึ้นโดยความเชื่อมั่นขึ้นแต่ระดับ53จากระดับ46ในไตรมาส4ปี2566นะคะซึ่งระดับดัชนีที่มากกว่า50นั้นสะท้อนให้เห็นว่าบรรดาผู้บริหารต่างๆมองเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้นและนับเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีด้วยที่ดัชนีนี้อยู่เหนือระดับ50ค่ะความเชื่อมั่นดังกล่าวฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่คาดการว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ท่ามกลางทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงโดยมี CEO กว่า 33% นะคะมองว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมากกว่า6เดือนที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าระดับ 18% จากไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ 36% ของ CEO ที่สำรวจในครั้งนี้นะคะระบุบอกว่าในอีก6เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวดีขึ้นเพิ่มขึ้นจากระดับ 19% ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาและมีเพียงแค่ 27% เท่านั้นที่คาดว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลงนะคะโดยผลสำรวจนะคะระบุบอกว่า CEO ส่วนใหญ่มองความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐกระทบต่อภาคธุรกิจส่วนทางด้านของอีกหนึ่งความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่ามองไปในทั่วโลกนั่นก็คือความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองค่ะจะกลายเป็นความท้าทายที่ใหญ่สุดที่สุดของโลกในปีนี้ค่ะและแน่นอนนะคะพูดถึงความเสี่ยงความท้าทายที่ไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐที่เผชิญอยู่คือเรื่องของวิกฤตในทะเลแดงนั่นเองเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของโลกใบนี้เลยนะคะล่าสุดเองก็ยังคงมีความกังวลใจค่ะเพราะว่าถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นย่อมส่งผลทั้งเรื่องของราคาสินค้าหรือว่าเงินเฟ้อนะคะและล่าสุดทางสมาคมการค้าสหรัฐออกมาเรียกร้องเลยค่ะขอความร่วมมือนะคะว่าให้ทั่วโลกร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทะเลแดงค่ะทางสำนักข่าวเซนบีซีค่ะรายงานบอกว่าสมาคมการค้าหลายแห่งในสหรัฐนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจำนวนมากในแวดวงอุตสาหกรรมของโลกใบนี้ค่ะซึ่งก็รวมไปถึงสมาคมเครื่องแต่งกายและรองเท้าสหรัฐนะคะหรือว่า AAFA และสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NRF พร้อมใจกันยื่นจดหมายเปิดผนึกค่ะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกนะคะมีส่วนร่วมในความพยายามด้านความมั่นคงในทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญของโลกแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะปฏิบัติการผู้พิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งนำโดยสหรัฐจะมีความพยายามทางทหารในการปกป้องเรือพาณิชย์ในทะเลแดงจากการโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเยเมนแล้วก็มีประเทศนะคะมากกว่า23แห่งลงนามเพื่อเป็นแนวร่วมแล้วก็ตามค่ะต้องการมุ่งเป้าเพื่อหนุนการค้าทางทะเลที่ปลอดภัยและมั่นคงในทะเลแดงทั้งนี้นะคะฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในชาติที่เพิ่งเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเรือสินค้าของประเทศตนเองเป็นอันดับแรกค่ะจากเรื่องราวของทะเลแดงนะคะมาดูที่ปัญหาเรื่องของสงครามการทำยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV กันบ้างดีกว่าค่ะค่ะนะปัจจุบันนี้นะคะมีประเด็นมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าในกรณีของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นั้นในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดค่ะมีประเด็นที่ระบุบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเตรียมจำกัดการนำเข้าเนื่องจากกังวลการรั่วไหลของข้อมูลหรือแม้กระทั่งในฝากฝั่งของจีนเองนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลตลาดหลังจากที่มีการผลิตรถยนต์มากกว่าตลาดต้องการค่ะ
ดยประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในที่ระบุบอกว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาจำกัดการนำเข้ารถยนต์อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทคาร์ของจีนค่ะรวมไปถึงชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากกังวลถึงความปลอดภัยของข้อมูลและครอบคลุมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีนด้วยไม่ว่าจะมีการประกอบขึ้นที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนนำรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เข้าสู่สหรัฐผ่านประเทศที่3อย่างเช่นเม็กซิโกรายงานระบุบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีความเป็นกังวลอย่างยิ่งค่ะต่อจำนวนข้อมูลมหาศาลที่รวบรวมโดยรถยนต์อัจฉริยะซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและรถยนต์ไร้คนขับประเภทอื่นๆจากจีนปัจจุบันนี้นะคะตลาดยานยนต์ไฟฟ้าตกเป็นประเด็นที่ท้าทายค่ะเพราะว่าล่าสุดสหภาพยุโรปเองก็เริ่มมีการตรวจเช็ครถไฟฟ้า EV จากจีนที่มีการระบุว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลปักกิ่งในการทำตลาดแบบทุ่มตลาดในสหภาพยุโรปนะคะทำให้กลายเป็นภัยคุกคามค่ายผู้ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในขณะที่เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา Financial Times ก็รายงานด้วยว่าทางการจีนทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนคุณซินกัวบินนะคะระบุ บอกว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าจีนตอบโต้การสร้างโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าแบบที่ไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดจากบางค่ายรถยนต์ด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับเรื่องของ EV ที่หัวใจสำคัญจริงๆตอนแรกคือเรื่องของการที่จะรักโลกในการลดการปล่อยคาร์บอนแต่ว่าปัจจัยต่างๆทำให้ตลาดนั้นยังคงต้องวิเคราะห์ในหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นข่าวที่บอกว่ามกราคมที่ผ่านมาเทสลาขายรถในเกาหลีใต้ได้เพียงแค่คันเดียวอันนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ขนาดว่าเป็นค่ายจากทางสหรัฐก็ตามนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของโกโก้หลายคนน่าจะชอบทานกันแต่ว่าระวังให้ดีราคาจะแพงขึ้นพี่แพนชอบใช่ไหมช็อกโกแลตก่อนอ่ะแน่นอนเช็คราคากันหน่อยเพราะว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรอากาศที่มันร้อนขึ้นในราคาในภาวะโลกเดือดตอนนี้จากปัญหาสภาพภูมิอากาศบ้านเราจะเห็นว่ามีเรื่องของภัยแล้งไม่ใช่แค่เมืองไทยค่ะทั่วโลกเองก็เช่นกันและเอลนีโญที่ว่านี้ที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งจะส่งผลให้ราคาโกโก้นั้นแพงขึ้นไปอีกด้วยค่ะโดยราคาโกโก้ในตลาดโลกนะคะตอนนี้กำลังพุ่งขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วค่ะในสัปดาห์นี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะไปส่งผลกระทบต่อการผลิตโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นภูมิภาคที่สามารถผลิตโกโก้ได้มากถึง 75% ของการผลิตทั่วโลกราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะคะมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่าขึ้นไปเกือบ 40% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็แต่ระดับเรียกว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะอยู่ที่ 5,874 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อวานนี้นี่เองค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญตอนนี้ส่งผลให้แอฟริกาตะวันตกเผชิญอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นสร้างความเสียหายในการผลิตโกโก้ในประเทศกานาและไอวอรี่โคสต์ซึ่งเป็น2ประเทศผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดค่ะทางด้านของนักวิเคราะห์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์จากบริษัท TD Asset Management นะคะได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีแนวโน้มนะคะที่จะทำให้ผลผลิตโกโก้นั้นลดลงไปอย่างถาวรขณะที่นางมิเชลบัคประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฮอร์ชีย์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตช็อกโกแลตของสหรัฐนะคะออกมาคาดการณ์เลยค่ะบอกว่าผลประกอบการของเฮอร์ชีย์นั้นมีแนวโน้มซบเซาในปีนี้เนื่องจากราคาโกโก้ที่แพงขึ้นนี่แหละค่ะก็เฮอร์ชีย์นั้นบอกว่าเปิดเผยรายได้สุทธิไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะอยู่ที่349ล้านดอลลาร์สหรัฐและตัวเลขนี้ปรากฏว่าลดลงไปนะคะเกือบ 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปี2565ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเบรกแรกค่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่ World Roundup นะคะมีข่าวจากทางด้านของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียมาฝากกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นต่อการลงทุนในหุ้นไทยพร้อมหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นมาฝากกันค่ะรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่าซาอุดิอาระเบียเตรียมมอบหมายให้ซิตี้กรุ๊ปGoldman Sachs และ HSBC ขายหุ้นของซาอุดีอารามโคบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัฐเพิ่มเติมอีกในไตรมาสที่2หรือ3ปีนี้คาดว่าจะดึงดูดเม็ดเงินสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศ
และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยลดการพึ่งพาน้ำมันที่ต้องใช้เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ภายใต้วิสัยทัศน์ปี2573Pinterest เปิดเผยประมาณการรายได้ไตรมาสแรกของปีนี้ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดพร้อมประกาศข้อตกลงการผนวกรวมโฆษณากับ Google คาดหวังรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศสะท้อนว่าบริษัทกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบรรดาโซเชียลมีเดียรายใหญ่กดดันราคาหุ้นซุดตัวกว่า 9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการBloombergรายงานว่าออสเตรเลียกำลังจะตามรอยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU บางประเทศอาทิฝรั่งเศสสเปนและเบลเยียมด้วยการให้สิทธิในการตัดการสื่อสารแก่ลูกจ้างหลังเลิกงานไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาและอาจมีการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้หากผ่านและมีผลบังคับใช้จะทำให้นายจ้างที่ละเมิดกฎหมายต้องได้รับบทลงโทษช่วงนี้เรามาดูทิศทางแล้วก็มุมมองสำหรับตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะวันนี้จะเป็นมุมมองเชิงบวกสำหรับหุ้นไทยนะรวมถึงหุ้นเต็งหนึ่งค่ะเป็นตัวไหนติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะนี้นะคะเราจะมองแนวโน้มโอกาสการไปต่อนะคะหรือแม้กระทั่งภาพของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับมาซื้อสุทธิในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะไปต่อได้หรือไม่นะคะแล้วเราก็จะมาหาหุ้นเต็งหนึ่งประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้กันนะคะหาจังหวะในการที่ตลาดย่อตัวเข้าซื้อทำกำไรกันอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ากลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะวางแผนได้อย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐตรีพูนสุขค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะเราเริ่มกันจากจุดเด่นของตลาดหุ้นไทยก่อนครับคุณแพนคือล่าสุดเนี่ยเราจะเห็น IMF นะครับที่คาดการ GDP ไทยครับผมปีนี้นะปี2567เติบโต 4.4% นะครับตัวเลขเนี้ยผมยอมรับว่าผมมี question อยู่แต่ลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่า IMF เก่งกว่าผมดังนั้นเนี่ยความสามารถในการ forecast เขาแม่นยำกว่าผมอยู่ละนะครับผมแล้วถ้าไปดูอะครับตัวอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเห็นว่าปีเนี้ย IMF คาดเติบโต 3.1%นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยอะครับจะโตดีกว่าค่าเฉลี่ยโลกนะครับอันนี้หนึ่งสองเลยถ้าไปดูตัวของ emerging market กับ developing economy เนี่ยจะเห็นว่าเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1% ไทยเราก็โตเยอะกว่าอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้เองอะครับจะเป็นที่มาที่ไปครับว่าเศรษฐกิจไทยที่โตดีแบบนี้ valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยควรที่จะเทรดพรีเมียมกว่าประเทศอื่นบ้างนะครับรวมถึงผมเชื่อว่าถ้าเติบโต 4.4% จริงจะดีกว่าปี2566แบบมีนัยยะนะครับผมดังนั้นการที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดลบอีกปีนึงเนี่ยผมก็มองว่าจะใจร้ายกับนักลงทุนไทยมากไปหน่อยครับเราวางแผนยังไงดีล่ะคะในจังหวะที่ตลาดหุ้นกำลังจะย่อตัวแล้วก็เป็นโอกาสในการเก็บครั้งใหม่เนี่ยค่ะครับผมในช่วงนี้เราเห็นชัดแล้วล่ะครับว่าตลาดมันฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งเนาะคุณแพนดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจากนี้ไปอาจจะไม่ได้หลับตาจิ้มแล้วได้กำไรละนะครับผมหมายความว่าหุ้นคงไม่ได้ขึ้นเป็นแบบบาสเกตละเราอาจจะต้อง selective buy กันมากขึ้นนะครับตัวแรกเลยครับคุณแพนขออนุญาตเข้าหุ้นแนะนำเลยนะครับจัดมาเลยค่ะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ครับคุณแพนจากราคาแก๊สที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมคือตัวของ GPSC นะครับงบผลประกอบการไตรมาส4จะรายงานในวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่างบเป็นคงไม่ดีแต่เชื่อว่าตลาดรู้กันอยู่ละนะครับผมว่างบจะไม่ค่อยสวยแต่ไตรมาส1เนี่ยปี67เราจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนครับคุณแพน1เลยเนี่ยคือค่าไฟที่ขยับขึ้นเนาะ 3.99 มาเป็น 4.18 บาทครับ2เลยเนี่ยคือต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงนะครับอันนี้เห็นชัดละว่าต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยเมื่อเทียบกับตอนไตรมาส4นะครับผมอันนี้เป็นต้นทุนของ GPS4 นะครับรวมถึงจะมีการเร่งผลิตก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มเติมด้วยนะครับผมจาก200ถึง400ลูกบาศก์ฟุตต่อวันขึ้นมาเป็น800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับอันนี้มีประโยชน์ยังไงคือผมอธิบายแบบนี้ครับแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยราคามักจะถูกกว่าก๊าซที่ต้องนำเข้าค่ะนะครับผมดังนั้นต้นทุนของ GPS4 ก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่อยากไฮไลท์แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคนเคยได้ยินมาแล้วล่ะว่าถ้าบอนด์ยิลด์ลงหุ้นลงไฟฟ้ามักจะปรับตัวขึ้นนะครับผมเอากราฟมาให้ดู
เส้นสีน้ำเงินนะครับคุณแพนเป็นตัวของบอนด์ยิลด์ไทยอายุ10ปีนะครับเส้นสีส้มคือตัวของราคา GPSC จะเห็นว่าในช่วงที่ผมไฮไลท์อะครับราคาของ2อย่างเนี้ยมักจะผกผันกันนะครับยิลด์ลงหุ้นขึ้นยิลด์ขึ้นหุ้นลงนะครับผมอาจจะมีบางช่วงที่มันมีเออร์เลอร์บ้างอย่างเช่นช่วงปี2020ที่มีปัญหาเรื่องของโควิดเข้ามาประกอบก็ทำให้รัฐบาลเขาเข้ามาซับซิดี้ค่าไฟต่างๆนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นเออร์เลอร์นะครับหรือบางช่วงที่มันมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้อาจจะต้องลองไปดูนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อบอนด์ยิลด์ลงราคาหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับผมและล่าสุดเลยเนี่ยที่คุณแผนเล่าให้ฟังไปใช่ไหมครับเรื่องของการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ละนะครับ5-2แล้วก็ตลาดเนี่ยครับไปไพรซ์แล้วครับคุณแผนว่าเดี๋ยวยูของไทยเราเนี่ยเดี๋ยวตัวของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะต้องปรับตัวลงเพียงแค่ว่ากี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นทิศทางบอนด์ยูในปีนี้เนี่ยส่วนตัวเชื่อว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะนะครับผมก็จะเป็นบวกกับตัวของหุ้น GPSC อันนี้เป็นข้อมูลโดยการเงินธนาคารอยู่กับมันนี่ทุเดย์กันต่อค่ะคืนนี้จะพาไปดูนะคะบรรยากาศในการเปิดเทรดวันแรกของหุ้นน้องใหม่นะคะในการ IPO ของธนาคารไทยเครดิตค่ะในการเปิดเทรดวันแรกวันนี้เลยค่ะโดยทางคุณวินยูชัยวันประธานเจ้าที่บริหารบมจ.ธนาคารไทยเครดิตนะคะเปิดเผยว่าหุ้นเครดิตเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดธุรกิจธนาคารในวันนี้ค่ะวันที่9กุมภาพันธ์2567นับเป็นหุ้น IPO ของธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาระดมทุนในรอบ10ปีเลยค่ะด้วยในการเสริมสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ธนาคารที่จะสามารถขยายสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่ก็เป็นสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบนะครับก็นอกจากเป็นการเสริมสร้างการเติบโตให้กับธนาคารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยให้คนที่เข้ามาถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบได้มากขึ้นนะครับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนด้วยนะครับก็ขอฝากหุ้นธนาคารไทยเครดิตไว้สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเพราะว่านอกจากเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยทางธนาคารก็ยังมีเรื่องของการที่ช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ให้สินเชื่อกับคนที่เป็นฐานล่างนะครับทางด้านของคุณกุลธีประเสริฐวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเปิดเผยว่าเครดิตมีทุนชำระแล้ว 6,146.45 ล้านบาทค่ะส่วนผลดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ปี2513ถึง2515บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่อยู่ที่ 6,370.9 ล้านบาท 8,493.6 ล้านบาทและ 11,052.3 ล้านบาทตามลำดับค่ะและมีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่ 1,372.9 ล้านบาท 1,935 ล้านบาทและ 2,352.5 ล้านบาทตามลำดับค่ะขณะที่ผลการดำเนินงานงวด9เดือนแรกของปี2516นะคะบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 9,783.8 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,816.7 ล้านบาทส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือว่านิมนะคะในงวด9เดือนปี2516อยู่ที่ 8.2% สูงสุดในอุตสาหกรรมค่ะสะท้อนศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่ผ่านมาธนาคารนะคะสามารถรักษาการเติบโตได้ในระดับ 20-30% มาอย่างต่อเนื่องค่ะกระแสตอบรับอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จองมาเกินปริมาณที่เราพยายามขายนะครับก็เพราะฉะนั้นในแง่ของนักลงทุนสถาบันอย่างที่เรียนครับว่ายังเห็นศักยภาพยังเห็น valuation ของธนาคารนะครับรีเทลก็มีเข้ามาด้วยนะครับจริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้สภาพตลาดอาจจะผันผวนนิดหน่อยนะครับก็เลยอาจจะน้อยกว่าสถาบันครับผมว่าธนาคารเป็นอะไรที่มีศักยภาพ
แล้วก็มีโกรธที่จะไปต่อได้อีกเยอะครับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะจะสนับสนุนให้ธนาคารไทยเครดิตเติบโตตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ค่ะสามารถขยายพอร์ตสินเชื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดินหน้าการเติบโตทั้งในเชิงธุรกิจและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทยค่ะการเข้าระดมทุนในครั้งนี้นะคะเพื่อสานต่อความยิ่งใหญ่ในอนาคตละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนกันค่ะจึงมาเป็นที่มาของงานสัมมนานะคะที่ทางด้านของวารสารการเงินธนาคารเตรียมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์นี้โดยเป็นการจัดงานสัมมนาจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรค่ะงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะที่ทางด้านของวารสารการเงินธนาคารต้อนรับปีมังกรนะคะจะจัดขึ้นในหัวข้อจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรเมาต้องมูในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณบ่าย2ไปจนถึง4โมงครึ่งค่ะที่สยามพารากอนเน็ตเทคชั้น4มาร่วมคว้าโอกาสทำกำไรเสริมสร้างพอร์ตให้แข็งแกร่งกับอาจารย์กฤษกรพรหมชัยคอลัมนิสต์เกรดห่วงจุ้ยจากวารสารการเงินธนาคารและ3กูรูผู้เชี่ยวชาญการลงทุนค่ะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จาก CGS International ประเทศไทยคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินคุณสรพรวีระเมธีกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อห่วงจุ้ยโลกยุค9ธุรกิจ5ธาตุปีมังกรถอดรหัสความมั่งคั่งห่วงจุ้ยยุค9ในบริบทของประเทศไทยค่ะพร้อมหาธุรกิจเด่นตามหลัก5ธาตุดินน้ำไม้ไฟทองและเคล็ดลับสร้างมนคลรับพลังยุค9นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะจะมีเทคนิคจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรด้วยประเมินหาโอกาสการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจโอกาสการไหลกลับของฟันโฟต่างชาติพร้อมกับท็อปพิกนะคะหุ้นเด่นจัดเข้าพอร์ตรับทรัพย์ปี2024คุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนากับเราได้เลยค่ะยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจนะคะและเป็นการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยด้วยเป็นการกินเที่ยวในทริปสุดหรูนะคะที่เมืองหัวหินค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะกับทางกูเม่แอนด์กุยซีนะคะจัดทริปกินเที่ยวสุดหรูกับงาน Happy Foodie Party ครั้งที่5ค่ะมาในทีม Vintage หัวหินมนต์เสน่ห์หัวหินไม่เคยจางหายนะคะซึ่งทางกูเม่แอนด์กุยซีผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับสายกินสายเที่ยวขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาย้อนความทรงจำแสนหวานกับทริปกินเที่ยวสุดหรูสไตล์กูเม่แอนด์กุยซีกับงานนี้ค่ะ Happy Foodie Partyครั้งที่5ในทีมวินเทจหัวหินมนต์เสน่ห์หัวหินไม่เคยจางหายพาไปสัมผัสความสดชื่นของขุนเขาและทิวทัศน์งดงามนะคะณไร่องุ่นเส้นทางกรุงเทพหัวหิน 17-18 กุมภาพันธ์นี้ค่ะพร้อมกับที่พักสุดหรูนะคะณโรงแรม Best Western Plus Calabas หัวหินสนใจติดตามรายละเอียดได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ Gourmet and Cuisine ค่ะรวมถึงทาง Facebook แล้วก็สแกน QR Code ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อลงสมัครหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าสนใจนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมทริปพิเศษนี้กับเรากันนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้วันจันทร์หน้า4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ